หลังตำรวจปคม.และเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรได้รับการร้องเรียนว่ามีการเสนอขายปุ๋ยอินทรีย์ชื่อการค้าต้าถงทางสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยที่กระสอบระบุว่าเป็นวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินแต่มีการนำมูลสัตว์มาแปรสภาพโดยอัดเป็นเม็ดบรรจุกระสอบจำหน่ายซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ปุ๋ยพ.ศ.2518โดยโรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตราต้าถงบรรจุกระสอบละ50กิโลกรัมกว่า 2,500 กระสอบวัตถุดิบรวม136ตันอุปกรณ์การผลิตอีก10รายการมูลค่าประมาณ 2,500,000 บาทมีนายยุทธนาเดชมงคลเป็นผู้ดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อายัดของกลางพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตกรมวิชาการเกษตรก่อนร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ